สวัสดีครับวันนี้นะป๊อปอัพแมลงวันนะครับนะช่วงในอากาศที่นะร้อนชื้นในช่วงนี้นะแมลงวันก็จะเริ่มออกหากินนะครับนะแล้วบินล่อนไปทั่วนะครับนะไปตอมอาหารอะไรต่างๆนะครับแมลงวันนะครับนะก็จะบินนะไปหาอาหารนะตามอากาศที่อบอุ่นขึ้นนะในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะอย่างกระทันหันหรือมีอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับนะบินไปทั่วนะครับนะจากนั้นนะแมลงวันก็นะจะไปตอมอาหารแล้วนะครับเป็นบอกเกิดแห่งโรคติดต่อนะถึง40กว่าโรคนะและเป็นโรคทางเดินอาหารซึ่งสร้างความเป็นพิษนะทำให้เกิดการท้องเสียขึ้นได้นะครับนั่นแหละคือแมลงวันนะเพราะเราจะต้องระวังไม่ให้แมลงวันมาตอมอาหารของเรานะครับเนาะนะแมลงวันน่ากลัวมากเลยครับแมลงวันนะจากนั้นนะครับนะก่อนที่นะมีฝนตกหรือเข้าฤดูฝนนั่นเองแมลงวันก็จะรวมกลุ่มกันนะทำการนะผสมพันธุ์วางไข่อีกครั้งหนึ่งและทำให้เกิดลูกหลานอย่างมากมายซึ่งจะก่อให้เกิดนะโรคต่างๆขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันกำจัดแมลงวันอย่าให้นะมีที่ชื้นแฉะให้เป็นแหล่งเพาะไข่หรือมีอาหารนะที่นะไม่แห้งหรือแมลงวันไปไข่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตเกิดจำนวนแมลงวันมหาศาลและนำโรคนะภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคทางเดินอาหารมาสู่เรานะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับนะที่ติดตามรับชมเรื่องความรู้ของแมลงวันที่นำโรคนะท้องเสียหรือทางเดินอาหารมาสู่เราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ